พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายส่งเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเวศสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ทำเนียบรัฐบาลครับด้านนายกรัฐมนตรีได้ขอขอบคุณจีนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในทุกระดับพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ70ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของจีน ในโอกาสนี้ครับทราบว่าสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะร่วมจะร่วมจะเสด็จร่วมพิธีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยครับโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในด้านอื่นๆอาทิการศึกษาเทคโนโลยีวิทยศาศาสตร์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยสัมพันธ์ของจีนได้เชิญฝ่ายไทยครับไปศึกษาดูงานในด้านที่มีความสนใจด้วยนอกจากนี้จีนได้ชื่นชมการเป็นประธานอาเซียนของไทยและพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งในกรอบแอคแบนะครับในฐานะ Development Partner ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเจราจาอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคจะทำให้สามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้จีนสนับสนุนให้ผลการเจราจาอาเซียนสำเร็จภายในปีนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ยังได้มอบป้ายแผ่นป้ายภาษาจีนนะครับที่มีข้อความว่าเหอจั่วกองอิง ที่มีความหมายว่าความร่วมมือที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายแก่นายกรัฐมนตรีด้วยครับ